สวัสดีครับสวัสดีครับมันไม่เก๊กหลอกกับเราเลยอ่ะเก๊กหลอกด้วยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่งี้อย่างงี้เลยอยู่งี้เลยอ๋อไม่ทันแล้วไปแล้วโอ้โหสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการครั้งนึงนะกับฮอนทีวีในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการแล้วครับ Hero of the World Eastern นะครับทัวร์นาเมนต์2012รอบออนไลน์มันจะจัดขึ้นที่ชลบุรีนะครับตอนนี้เป็นรอบออนไลน์อยู่นะแล้วก็มาพบกับผมนะที่ไม่ได้ลงมาคู่แรกนานมากแล้วก็วันก่อนครับแหมเรามีคดีกันอะไรหรือเปล่าไม่มีถึงแม้ผมจะไม่สบายผมก็ฟังอยู่นะไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือต้องบอกให้ว่าวันนั้นเนี่ยเซียนติเขาเล่นคุณไว้เยอะเลยวันนั้นอ่ะนั่งอยู่แถวๆนี้ด้วยแก้ตัวให้ตลอดโอ้แก้ตัวจริงๆอะเรื่องเขาแซวคุณเรื่องผมเนี่ยผมสลวยสวยเก๋ดูไงวันนี้น้องๆดูไงดูนะสลวยสวยเก๋มันเริ่มชัดๆจากที่เห็นคือโอ้ดูวินนี่ไงมันยืดผมมาเรียบร้อยนะโอ้ถ้าเป็นมีแต่เสียนติเสียนติล้วนๆวันนั้นที่แก้ตัวให้แทบไม่ทันเลยต้องบอกว่าวันนั้นนะวันนี้เป็นไงวินซี่วันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นวันที่4เป็นวันที่4นะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก60กว่าทีมเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้คนเยอะมากใช่นะครับเอาวันนี้เป็นการเจอกันนะคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างซิมอะไรเนี่ยนะครับซิมนะครับอยู่ฝั่งเฮลบอนมันโยนอะไรมาแต่ละอันตั้งตัวไม่ทันโยนอะไรมานะครับนี่อ่ะฝั่งซิมอยู่เฮลบอนนะแล้วก็ทางด้านของACP นะ ACP Region นะครับผมครับผมวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับ GJ Bana แล้วก็ Winnie Vincy นะครับใช่ครับเราคือ Thailand Esports Shoutcaster ครับผมนะใช่นะชอบเรารักเรานะอยากจะไปเจอสมาชิกชาวเทสนะก็สามารถไปกดไลค์ได้นะเว็บ facebook.com/thaishoutcast นะครับผมชัย Shoutcast เฉยๆใช่ไหมใช่มี Facebook แล้วนะเดี๋ยวนี้ไฮโซมีนานแล้วไปกดกันหน่อยเถอะนะฮะก็ฝากไปถึง Facebook ของฮอนเราด้วยใช่นะครับ www.facebook.com/thai.hon yeah นะครับก็ไปกดไลค์นะแฟนเพจพวกข่าวทรงข่าวสารก็จะมีอัปเดตให้ใน Facebook นะครับไอ้พวกอะไรนะ Deal of the Day นะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะที่จะจัดขึ้นนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ Eastern ก็ภาคตะวันออกนะครับเราจะไปหวยไปออกที่ชลบุรีนะฮะชลบุรีเดือนหน้าใช่เดือนหน้านะนะครับเดือนหน้าก็ไปเจอกับพวกเราได้ที่ชลบุรีแต่ว่านอกจากเจอกับพวกเราแล้วนะฮะยังไปเจอกับอีก8ทีมโอ้โห8ทีมสุดยอด8ทีมที่จะผ่านรอบออนไลน์ไปได้ใช่นะครับแล้วก็8ทีมก็จะไปห้ามหั่นกันนะฮะห้ามหั่นกันต้องจิ้มกันบ้างอ่ะเพื่อชิงรางวัล 100,000 บาทแย่ครับที่1รวมทั้งหมดนะ 200,000 200,000 แจกกันเบาๆ 200,000 ที่1 100,000 ที่2 40,000 ที่3ที่4ก็ลดหลั่นกันไปนะนอกเหนือจากนี้พี่บาน่าย้ำให้น้องๆฟังตลอดว่าวันแรกของที่เราจะไปไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหรือจังหวัดอื่นๆใน7จังหวัดเนี่ยนะครับวันแรกจะมีการจัดการแข่งขันอะไรนะมิดวอร์นะครับให้น้องๆเนี่ยมารับสมัครแล้วรับสมัครนี่บางคนถามพี่บาน่ามาว่าพี่บาน่าผมอยากสมัครทำยังไงนะฮะรับสมัครนี่ไม่ได้รับออนไลน์นะครับไม่ต้องถามไปเจอกันหน้างานเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็5คนที่ท่านพร้อมไปว่าเก่งในมิดวอร์ที่สุดใน3โลกแล้วเนี่ยไปที่หน้างานเลยครับนะฮะไปเขามีรับจำกัดนะไม่ใช่ว่าแกจะไปสักเที่ยงก็คิดว่าจะได้สมัครเขามีรับจำกัดนะครับรับอั้นประมาณอาจจะ16ทีมหรือ32ทีมอันนี้แล้วแต่เดี๋ยวทีมงานจะบอกอีกทีนึงอันนี้เป็นความลับถ้ายังไงเนี่ยบอกตรงๆว่าเขาอั้นถ้าเกิดว่าแกไปช้านะครับหมดสิทธิ์นะครับคือคราวที่แล้วที่เปิดปุ๊บโอ้โหเปิดปั๊บเต็มปุ๊บคือแบบเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเปิดปั๊บเต็มปุ๊บแทบแบบว่าอยากจะรับเพิ่มจริงๆอ่ะก็เอาง่ายๆแถวเนี่ยมันก็ไม่ยาวพวกเราจัดงานอยู่ชั้น1แถวเนี่ยไล่กินบันไดเลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้น2ก็คิดง่ายๆว่าก็ไม่ค่อยยาวหรอกมากๆนะครับวันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากกิจกรรมที่เราจะไปจัดกัน7จังหวัดก็คือจังหวัดที่2จังหวัดชลบุรีแล้วนะครับ
แล้วก็กิจกรรมประจำวันประจำค่ำคืนนี้กับการแข่งขันนั่นก็คือการทายผลถูกต้องครับนะฮะการทายผลของเรามีรู้สึกว่ามีอัปเดตมีอะไรอัปเดตเพิ่มมีอัปเดตนะตอนแรกที่เราแจกจาก20ท่านต่อแมตช์นะสำหรับผู้ที่สุ่มถูกนะได้รับส่งกอล์ฟซิลเวอร์ไปนะเราเพิ่มโอกาสนะครับเป็น40ท่านเลย40ท่านนะครับได้คนละเท่าไหร่ครับ100ซิลเวอร์ครับได้คนละ100ซิลเวอร์ใช่ไหมครับใช่40ท่านกันเลยทีเดียวนะ40ท่านนี่คือต่อคู่หรือว่ายังไงต่อคู่ครับครับผมก็ไปทายผลเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะครับพอเริ่มการแข่งขันปุ๊บก็จะเปิดให้ทายผลแล้วตอนนี้ทีมผู้แข่งขันตอนนี้เราครบแล้วนะฮะครบแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวลุยกันเลยไหมพี่นี่ได้ไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกับค่ำคืนนี้นะในรายการ Horn Eastern Tournament 2012นะครับเป็นการเจอกันระหว่างซิมกับ SCP 2นะเป็นไงบ้างดูทรงแล้ววันนั้นผมมาพลาดโอ้โหทีนึงทรงดูทรงนะวันนั้นดูตอนนี้ดูง่ายๆคือดูจาก PSR ก่อนทางฝั่งของ SCP นะครับผมโอ้โหบาลานซ์มาก 1,500-1,600 วันนั้น 1,800 เจออยู่วันหนึ่ง 1,800 ใครนะนอตนอตตาดำหมุดนอตนอตเจอดอยเจอดอยเข้าไปดอยเลยนั่นน่ะโอ้โหไปกันไม่เป็นตอนแรกดูทรงอะผมดูอยู่บนทรงเนอะคุกกี้สูสีไหมคุกกี้นะได้แบบมันต้องมีแบบว่าซูเปอร์แมนกันท้ายเกมอะครับผมซูเปอร์แมนจริงๆซูเปอร์แมนปังโอ้โหตายตายเลยวันนี้คิดว่าคู่แรกน่าจะดูถ้าให้บาน่าฟันธงนะเดี๋ยวบอกเป็นไกด์เลยดีกว่านะว่าน้องๆควรจะไปเลือกแทงฝ่ายไหนจะได้แทงกันถูกนะครับพี่บาน่าใบให้ว่าถ้าเป็นพี่บาน่านะเอาแบบไม่รู้เลยนะซิมเห็นชัดๆอ่ะก็อีกฝั่งนึงเขา 1,500 อีกฝั่งนึงนี่ 1,600 1,700 ตัวเลขมันมาเห็นถ้าน้องเลือกซิมพี่บาน่าว่ามีโอกาสลุ้นซิลเวอร์ใบให้ซะขนาดนี้อ้าวแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชียร์ฝั่งของ ACP นะวินนี่ใช่นะเราก็เชียร์ทั้งสองฝั่งแหละนะครับพูดถึงเรื่องทายผลนะบอกไว้ก่อนนะผู้ที่ทายมาซ้ำๆนะโดนเราคัดออกหมดนะที่ปั๊มกันมาเนี่ยคิดว่าจะหลุดลอดสายตา GM ไปได้ใช่เป็นไงหลุดไหมหลุดพึ่งเลย ไม่ใช่มึงต้องแก้สินี่กูโยนของหาไปให้แล้วเนี่ยตามไงเราเป็นคนที่ตามเขาอ๋อเหรอไม่มีนะโถมาส่งตามมาเป็นพื้นที่โดนคัดออกเรียบครับผมก็ส่งแค่ทีเดียวพอใช่ทีเดียวก็พอนะเพราะว่าส่งมาหลายทีตอนแรกแบบว่าดูจากยอดมั้ยโอ้โหเป็นพันเลยโอ้ไม่ปั๊มมาตั้ง500อยากได้จัดนะแกอยากได้จัดไงนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแบนนิ่งนะนี่เขาแบนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเขาค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้ทางด้าน Facebook ของเรานะมีกิจกรรมใหม่กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอะไรครับถ่ายรูปเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของฮอนไอ้ความเป็นตัวตนฮอนในตัวคุณยกตัวอย่างเช่นถ่ายรูปที่คุณใช้ Photoshop อะไรก็ได้แล้วแบบว่าให้แบบว่ามีฮอนอยู่ในนั้นน่ะแล้วแบบว่าเนี่ยแหละค่ารักฮอนผมก็ทำอะไรผมก็ทำอะไรเมื่อเช้าไปมาเดินเข้าเซเว่นซื้อฮอนมาถ่ายฮอนไม่ใช่แล้วอันนั้นลูกอมใช่ป่ะอันนั้นลูกอมไม่ใช่เหรอเอาเกมเราไม่เอาลูกอมเอาเกมเราเป็นเกมเรานะฮีโร่ออฟนิเวิร์สใช่ครับไปถ่ายรูปมาดูนะอย่างที่เป็นเต๋าตัวอย่างนะคนแรกเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานของเราที่ทำท่าอย่างเงี้ยเป็ดดังมากคนนั้นใส่วิกขาวมีฮอนเต็มโต๊ะไปหมดครับผมก็ไปดูยังแล้วดูแล้วดูแล้วบูบี้บูบี้นะครับเป็นทีมงานที่ชื่อบูบี้บูบี้นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับผมที่ทำท่าอย่างนี้วึบนะวึบอย่างนี้อ๋อเห็นยังผมเห็นถ้าท่านไปในงานฮอนบังคอกทัวร์นาเมนต์นะท่านจะเห็น2นางนี้ครับ1นางกับอีก1 1นางเนี่ยคือต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยปลอมทั้งคู่อีกคนนึงเนี่ยผู้หญิงปลอมอีกคนนึงเนี่ยของปลอมนะฮะปลอมของปลอมนะฮะข้างบนนะฮะไม่รู้นะฮะต้องไปดูเอาเองนะครับเราไปถามดูถ้าเจอเขาครั้งหน้านะเป็นไงเขาเลือกกันเสร็จยังแบนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของ ACP นะได้แบนตัวเขาแบนไปนะเป็นเบฮมอสนะเชลซายชูแรดแล้วก็ทางด้านของเทมเพสนะครับฝั่งของซิมนะครับได้แบนตัวแรกแบนเพเบิล
นะฮะตัวที่2แบรนด์วาร์เดนตัวที่3แบรนด์อารูน่าแล้วก็ตัวสุดท้ายแบรนด์แม็กมัสครับแม็กมัสแม็กมัสนะครับแล้วฝั่งซีนมาเปิดมา2ตัวเลยนะตัว Disable ทั้งคู่ครับผมไม่ว่าจะเป็น Displayer หรือทางด้านของ Bubble ก็ต้องอาจจะต้องดูโอ้โหแล้วก็ฝั่งของ ACP นะฮะน่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าตัวที่2และตัวที่3นะครับตัวที่2เนี่ยเป็นโคดแคลรี่อีกตัวหนึ่งของฮอนก็คือเมดเบนเมกาเบนเน่นะครับเมดเบนตัวที่3ที่เขาเลือกมาทางด้านของ ACP เป็นทางด้านของเฟดโหหรือว่าไฟเบนเน่แต่ละอย่างภาษาอังกฤษไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยการศึกษานี่ไม่ใช่ไม่ช่วยคนฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ช่วยทำให้คนดูดีขึ้นโอเคครับผมนะไอ้นี่มึงเล่นอะไรวะนั่นดิใช้ทันซิวมากอะเนี่ยใช้ทันซิวมากไปเนี่ยเอาตัวเป็นไงดูขออีกทีน้องๆไม่เห็นยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นดูวันนั้นมันแต่มาทำนี้ปึ๊บปั๊บเป็นยังไงหลุดเป็นยังไงวันนั้นเตียนติเล่นคุณมาเยอะบอกยืดตรงมาแบบหน้ากระดานเลยเป็นแพรเลยจำที่เขาบอกได้ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยหัวเองยุ่งว่ะไปทำไงให้มันแบบว่าดูดีผมมันเรียบร้อยเนี่ยทำไปแล้วได้ไงไม่ชอบนะครับครั้งหน้าก็ต้องบอกว่าลองโกนดูไหมลองโกนดูไหมสกินเฮดไหมลองก่อนไหมลองก่อนไหมถ้าเกิดมันดูดีเดี๋ยวกูจะตามไปโอ้นะฮะแหมชายใดเอ้ยไม่แน่นะบางคนเขาโกนหัวสกินเฮดหล่อเลยนะไอ้พวกนั้นน่ะมันหน้าตาดีอยู่แล้วนะไอ้เราก็หน้าตาดีเราเนี่ยหล่อที่ใจอย่างเดียวหน้าตาไม่ค่อยดีแต่หล่อที่ใจหน้ายังก็เป๊ะเสลอทำเป็นถ่อมตัวนะวันก่อนส่องกระจกนึกว่าพี่เคนทีละดอกเคนทีละดอกวะโอ้โคมปะการังอะไรพวกนั้นนะโอ้นะไฟโอ้เมาเหลือครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นอะไรนะที่คู่กับณเดชน์ชื่ออะไรนะใครวะอะไรนะที่น่ารักมากรักคู่กับณเดชน์คู่กับณเดชน์อ่ะหม่อมชาติเหรอยาย่าใช่ไหมยาย่ายาย่าก็เป็นอะไรนะแปลงเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าโอ้แล้วดูนะเขาเลือกกัน10ตัวครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านในเกมกันอีกทีนะครับตอนนี้รอเขาพร้อมก่อนนะอีก35วินาทีเพราะเขาไม่กดเรดี้กันเลยนะฝั่งลีเจียนเปิดท้ายผลแล้วนะครับตอนนี้เปิดท้ายผลแล้วนะฮะถ้าไงน้องๆก็ถ้าเชื่อพี่บาน่านะครับไปซิมไปเชื่อพี่บาน่าซิมไปแต่ถ้าเกิดเชื่อในซูเปอร์แมน ACP ไปนะฮะถ้าเกิดว่ามันต้องแยกกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ยึดเกี่ยวกับพวกสแตทนะฮะเราเลือกสิถ้าเราเป็นคนที่งมงายในศรัทธาเราเลือก ACP โอเคตอนนี้นะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอัพโหลดอีกรอเขาโหลดก่อนเขาโหลดขึ้นแล้วนี่วันนี้ลุยเลยนะกับวันที่4นะครับผมคู่แรกของเราในวันนี้นะเริ่มขึ้นแล้วนะเป็นการเจอกันระหว่าง ACP นะครับอยู่ทางด้านของ Legion จะเจอกับซิมอยู่ในด้านของเฮลบอนนะฮะใช่นะครับผมมาดูรายชื่อผู้เล่นและฮีโร่ที่เขาเลือกกันดีกว่านะครับผมอยากจะเลือกฝั่งไหนครับให้เลือกก่อนเลยตามสบายคุณเลยเพราะว่าผมรู้ว่าภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยมือฉมังโอ้โหแน่นอนผมเลือกแน่นอนซิมจัดไปซิมนะครับคนแรกกันทางด้านของวิสเลเยอร์นะฮะคลาสคาสัตนะเล่นวิสเลเยอร์นะครับคนที่สองนะบับเบิลนะครับเล่นโดยบอนนี่นะครับคนที่3 Fortaken Archer เล่นโดย AS นี่เองตั้งชื่อแบบมักง่ายมากเลยนะ AS นี่นะคนที่4นะ Hammerstorm นะเล่นโดยฮูกี้และคนสุดท้ายนะ Monkey King เล่นโดย5678นี่เป็นเพื่อนกับ AS D FF อะไรไปเนี่ยประมาณนั้นโอเคนะแล้วฝั่งของผมมากนะฮะตัวแรกมาชื่ออ่านง่ายมากอะไรก็โอ้โหชื่อมึงเล่นกูปวดใจเลยชื่อมึงเล่นกูปวดใจเลยเจอเข้าไปอะไรวะ B Y เอาง่ายๆกูยอมรับกูอ่านไม่ออกโอเคคนที่สองโอ้โหฮอตดอกหยอยเป็นฮอตดอกแล้วก็เป็นรูปตัวร้องไห้นะเป็นไอคอนร้องไห้ใช่อ่ะไม่ใช่แบบว่าอยู่อย่างเงี้ยหรอผมว่ามันน่าจะเป็นไอคอนร้องไห้นะอย่าเถียงนี่นี่ตัวนี้อ่านง่ายมากนะครับเปอร์ไกลเดอร์บ่อยบ่อยบ่อยนะครับตัวที่4เซ
แซนด์วิชนะเล่นทางด้านของกาเซียเดี๋ยวเขางงว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยมันกาเซียฉันไปอ่านแซนด์วิชครับแล้วก็ตัวสุดท้ายพัสนะน่าจะออกเสียงพัสพัสไม่ใช่ไม่พี่หลูเหรอพี่หลูพี่ลุสพี่ลุสพี่ลุสเออพี่ลุสใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่านพลัสน่าจะอ่านพลัสนะอ้าวตอนนี้ดูการจัดเลนนะเลนกลางเป็นการเจอกันระหว่างไมดัสนะครับผมจะเจอกับทางด้านของมังคีคิงนะฮะแล้วก็มาดูทางด้านของเลนล่างนะครับ3ตัวไตเลนเจอกันนะเป็นการเจอกันระหว่างเฟดนะครับแล้วก็เมดเบนอีกตัวนึงเป็นทางด้านของกาเซียสนะฮะจากฝั่งของซิมตกมา3ตัวเหมือนกันนะฮะฟอร์เกนาเชอร์นะครับแล้วก็วิทเลเยอร์อีกตัวนึงเป็นแฮมเมอร์สตอมเล่นบนเป็นไงบ้างครับเล่นบนนะเป็นการเจอกันโซโล่เลนนะระหว่างเทิร์กไรเดอร์กับไรนั่นของบับเบิลครับผมแต่เล่นข้างล่างอะไรมีอะไรบวกกันแล้วทางด้านของกาเซียสจะโดนตีไอ้เอ้าแฮมเมอร์ตอมตายนะครับจับตายนะครับนะฮะปัดลัดนะจากรองเท้าบอกได้คำเดียวว่าถ้าเชื่อจะโดนเล็กเองเริ่มแย่แล้วเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเชื่อพี่เชื่อพี่นี่ซิมไปน้องของมันพลาดกันได้นะฮะอ้าวนำแล้ว 1-0 ในด้านของ ACP เวลาทายผลยังมีนะครับตอนนี้1นาทีครึ่งใช่ปิดรับการทายผล10นาที10นาทีปุ๊บปิดปั๊บเลยนะแล้วก็ไปลุ้นกันเอาตอนจบเกมว่าใครจะถูกว่าใครจะผิดนะระหว่างตัวเลขกับศรัทธาโอ้โหได้ยินอย่างนี้โอ้ยดีนะกาเซตไม่เกี่ยวไว้นะแต่ว่าทางด้านของ ACP นี่ก็ไม่กล้าผีผามที่จะเปิดเงี้ยมีตัวยืนจับซุ่มอยู่แต่ว่าเขาก็ดูนะเขาหวาดนะเนี่ยจังหวะนี่เขาหวาดไว้2จุดแน่แปลว่าเลนเอาละ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 เปิดก่อนละเปิดก่อนได้เปรียบไปก่อนได้เปรียบเอาเว้ยเอาเว้ยทางด้านหลังนะวิทเลเยอร์ตีกาเซียสเรียบร้อยแล้วกาเซียสตายไปแล้วแต่ว่าทางด้านได้วิทเลเยอร์มาตัวนึงแล้วตีอยู่ยังไม่สนใจยังไม่สนใจทำไมล่ะฟอร์เทนเชอร์เฟดสตันได้อีกทีนึงไหมต้องดูนะครับเฟดสตันได้อีกทีนึงตีอีกทีนึงครับเอาเอาดิเอาไอ้จิ้มตีอะไรอ่ะตีอะไรแล้วจบไปแล้วเมื่อกี้นะอยากจะปาขวานที่อยู่ในมือจริงๆเลยทางด้านของเบนโอ้แต่ว่าการบวกกัน2ช็อตเมื่อกี้นะฮะทำให้เบนเนี่ยถอยไอเทมมาชิ้นหนึ่งเลยนะเป็นทางด้านของไลท์ทูบแย่ชิ้นแรกแกจะออกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเฮมออฟหรือแบคทิเชียนถูกต้องน่าจะเป็นอันนั้นคุณอย่างเงียบสิเงียบปุ๊บแล้วผมขาดความมั่นใจอะผมเงียบเพราะว่าผมจะได้เช็คความมั่นใจคุณไงว่าโอ้โหเช็คกันไปเช็คกันมาพอดีไม่พูดไรอะไรตรงกลางอะไรตรงกลางโอ้โหมันจริงๆนะใส่ทางด้านไมดัสไป1ชุดนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยไมดัสก็มีขวดนะครับมังคีคิงเองก็มีขวดเหมือนกันนะเมื่อกี้ไปเก็บรูนทางด้านรูนแยกล่างมาเดี๋ยวมาดูเลนล่างดีกว่าน่าสนใจมากเลยครับใครเปิดก่อนนี่มีสิทธิ์ล่วงก่อนเลยนะครับไม่ค่อยดีนะสถานการณ์จาก3นาทีที่ผ่านมาเพราะว่าตัวแครี่อย่างเมดเบนเนี่ยนะฮะจากน้องๆเพื่อนๆจะเห็นจากหน้าจอโกเพอร์มินเด้งสูงมากนะฮะ400กว่าใช่เพราะเขาทั้งฆ่าได้แล้วก็ฆ่าฝั่งได้ด้วยเออมีแอสซิสต์ด้วยแล้วก็มีฆ่าได้ด้วยนะฮะฆ่าได้2ตัวแล้วเมดเบนนะทำให้ตังเขาพุ่งมากนะครับผมเหลือเพียง500เท่านั้นเขาจะได้ทางด้านของเฮมออฟดิแบรดิเกียนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเอาละยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดแฮมเมอร์สตอมอ้อมมาอีกแล้วนะเขามีหวานไว้นะคืออ้อมมางี้เสร็จเขาหมดนะฮะไม่ได้กินดูญาติแม่แฮมเมอร์สตอมนะพอเข้าไปแล้วดูทรงไม่ค่อยดีนะก็เลยไม่เปิดแล้วนะครับผมไม่กล้าที่จะผีผามเข้าไปอีกรอบนึงดูจากฮีโร่แล้วก็ค่อนข้างสูสีนะฮะทั้ง2ทีมฮีโร่เลือกได้ค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันพอสมควรนะฮะต้องพอระยะสักประมาณ10นาที13นาที14นาทีเนี่ยน่าจะต้องดูการเดินเกมของเฟดเป็นหลักนะฮะในฝั่งของทางด้านลีเจียนแต่ตอนนี้แฮมเมอร์สตอมเดินก่อนแล้วนะไม่รอฝงรอเฟดแล้วนะครับจะมาตรงกลางแกค่อยๆขยับมานะฮะทางด้านของแฮมเมอร์สตอมจะมาเอาทางด้านไปแล้วไปด้านโอ้แล้วมานี่อย่างนี้โยนคอร์ไปนะโอ้โหมึนโดนคอนทุบเข้าไปแม่จังหวะนี้ใจไอ้ไมดัสเมื่อกี้เอาแล้วข้างล่างมีการบวกกันเหมือนกันนะทางด้านของโอ้โหเมดเบนเข้าไปฟันเข้าไปจับเนี่ยอ้าวเด็บหยาดมาอยู่ทางด้านของเฟดไว้แต่ว่าก็ไม่รอดเหมือนกันซิสเลเยอร์พอเห็นทางด้านของแฮมเมอร์สตอมนะทิ้งเลนไปแก๊งตรงกลางก็ไม่รอช้านะครับทางด้านฝั่งของ ACP เนี่ยก็เอาคืนได้ทันควันนะเกี่ยวทางด้านวิทเลเยอร์มาฟ้าบนะมี
เกี่ยวฟาบเนี่ยมีฟาบเลยฟาบเกี่ยวติดมือมาบเลยฮะสับกรุงเทพชัดๆฟาบเนี่ยนี่เองเป็นเด็กแว้นมาก่อนมั้ยฟาบแหมมีการแล้วก็ดูแล้วตอนนี้น่าจะได้แล้วทางด้านของเมดเบนเพราะฆ่าไป3ตัวแล้วครับแน่นอนบินมาแล้วนกบินมาแตะที่เมดเบนแล้วก็ปิ้งกลายเป็นแฮมออฟเดอะแบ็คลิเจนโดยทันใดถือว่าเร็วนะฮะ5นาทีได้ทางด้านของเรียกว่าโลบ็อกเรียบร้อยแล้วใช่ทำให้เลือดแกตอนนี้อยู่ที่800นะฮะอึดมากๆเลยแต่การเข้าไปแทงก่อนนะเพื่อรับสกิลไว้เพื่อนและที่เหลือก็เกี่ยวให้เขาตีนะครับจริงๆพอทางด้านของเมดเบนได้เข็มแล้วเนี่ยนะการยืนเลนของเมดเบนเนี่ยจะง่ายขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของฝั่งของซิมเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเลี้ยงถึง2ตัวแล้วตอนนี้ทั้งเฟสทั้งการเสียเองเนี่ยสามารถที่จะเดินเกมได้เพราะว่าเมดเบนเนี่ยมีไอเทมที่จะพอที่จะยิงได้ต่างๆเอาแล้วตรงกลางแม่มีการปะทะกันอีกแล้วนะทางด้านของไมดัสเอาแล้วข้างล่างก็มีเหมือนกันนะเอ้าตันไม่โดนเป็ดอุ้ยแล้วโดนตันเฮมเมอร์โตเฮมเมอร์โทไปแบบนี้โอ้โหพลาดเลยนะครับเป็ดนี่เพื่อนต้องหันมาด่าเลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้สตันง่ายๆนะจะสตันว่าวซะงั้นนะฮะใช่ไม่งั้นได้สเปเชียลอาเช่แน่ๆครับผมเข้าใจว่าแกพยายามที่จะสตันลงกล่าวเพื่อที่จะแล้วมีมาแล้วมังกี้คิงอ้อมหลังมาแล้วยังไงเอาตัวจริงรับปั๊มด้วยเอาตัวจริงรับปั๊มด้วยอึ๋งแล้วโดนแข็งไปในจังหวะนี้กาเซียสโดนถึงกันเลยโอ้โหและจังหวะแบบนี้อุ้ยเละเทะเลยได้ทางด้านของกาเซียสแล้วก็ได้ทางด้านเป็ดมาถือว่าเป็นไงโอ้โหถือว่าก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเป้าหมายตามสมควรนะเพราะว่าทางด้านของเมดเบนยังไม่ตายแต่ว่าตอนนี้ลูกเกมเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของซิมที่บอกไว้นะจากตอนแรกเนี่ยโดนเขานำไปก่อนตอนนี้ตีคืนมาได้แล้วตอนนี้5-3แล้วปูดเปิดไปแบบนี้โอ้โหแต่ไม่แทบไม่สะกิดทางด้านของเมดเบนแล้วไม่น่าจะฆ่าได้แน่นอนนะเพราะใส่สกิลไปหมดแล้วเพิ่งจะครึ่งหลอดเท่านั้นเองใส่ทุกสกิลแล้วนะฮะยังเอาเมดเบนได้แค่ครึ่งอาร์แล้วตรงกลางมาอีกแล้วทางด้านของมังคีคิงเมื่อกี้เล่นอยู่กับทางด้านของไมดาสนะครับไมดาสตอนนี้ยืนเลนสู้มังคีคิงไม่ได้แล้วนะเสียเปรียบแล้วทางด้านไมดาสสกอร์หนีไปแล้วซิม6-3แต่ว่าต้องดูว่าเมดเบนนี่จะทำผลงานท้ายเกมได้ดีแค่ไหนตอนนี้เป็นช่วงคุยกับคีฟอยู่เพราะว่าเขาได้เห็นว่าเป็นแบ็กนิเชียนแล้วก็มีตังค์อีก800นะโอ้โหคุณบินิตนี่นำอยู่นะ366นะตามด้วยมังกี้คิงที่อยู่ในกลางของอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วจริงๆไมดาสเนี่ยเลเวล6แล้วผมยังงงอยู่เล็กๆว่าแกเลือกเฟดมาแต่ว่าแกไม่เอาเฟดไปยืนกลางจริงๆเฟดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ศักยภาพในการตุ๋ยค่อนข้างสูงมากนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยเลเวลแต่แกไม่เอาไปยืนตรงกลางเพื่อจะได้เก็บเลเวลก่อนนะเอาเพื่อมาเป็นเบบี้ซิตไงมาเป็นแผนของเขาก็ได้นะเหรอเพราะว่าเฟสนี้ถ้าเบิร์นนิ่งชาร์โดเขาสามารถสตันเป็น LE ได้ระยะใจมากเลยครับผมแล้วสตันได้หลายตัวด้วยมีแฮมเมอร์สตอร์มนะฮะมาปักหวาดข้างๆกันนะเพิ่งมาปักเมื่อกี้เลยนะทางเมื่อกี้เขามีหวาดก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแปลว่าเขาเห็นนะครับว่าแฮมเมอร์สตอร์มเดินเอาหวาดมาปักสายใหม่นะแฮมเมอร์สตอร์มปักหวาดจริงๆก็เป็นเหมือนกับหลังๆนี่ก็มีคนเอามาเล่นเป็นกึ่งเบสพอสมควรนะสำหรับแฮมเมอร์สตอมทั้งพวกไอแฮมเมอร์สตอมอารูน่าอะไรพวกนี้อ้าวมีฮะบับเบิ้ลอ้าวเลเวล7แล้วโอ้โหนี่ไงซิมเริ่มจะทำให้เห็นแล้วนะฮะว่าช่องว่างระหว่างสเต็ปและฝีไม้ลายมือเนี่ยช่องว่างระหว่างตัวเลขเอาไว้ง่ายโอ้โหเล่นยิงไปแบบนี้นี่ไงเขาเห็นนี่แอบสเลเยอร์สตาร์ทมาอีกทีนึงนี่ไงเรานะเข้าไปแบบนี้เก่งกุ้งทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอึดนะเอาดิแต่ว่ายังอยู่นี่ไงบอกแล้วเข้าไปแบบนี้ไม่น่าจะดีนะแม้มีเฮมออฟหรือแบ็กลีเจนก็ตามนะเพราะเขาเพิ่งใช้ท่าไปเตะเนี่ยน่าจะทันโหลดเกิดการใช้รอบ2โอ้โหพลาดเลยมาแล้วตัวเลขนำมาแล้วตอนนี้ครับเหลืออีกเพียง30วินาทีเท่านั้นสำหรับการทายผลคู่นี้เร็วให้ไวศรัทธาในตัวเลขมาละตัวเลขมันมาละถ้าเชื่อพี่ซิมแต่ถ้าแกมีศรัทธาแกไป ACP ไปใช่ความน่าเชื่อถือกำลังสังหรณ์เองจะเชื่ออะไรนะครับก็ลูกเกมแรกๆเมดเบนนำมาเลยนะนอนมาเลยนะใช่นำมาเลยแบบว่าโอ้โหได้ของเร็วมากครับตอนนี้กลายเป็นมังกี้แล้วนะครับมังกี้คิงตอนนี้แซงเบียดเมดเบนขึ้นข้างบนไปแล้ว
นะฮะแล้วก็อันดับ2เนี่ยแต่อันดับ2ยังเป็นทางด้านของเมดเบนอยู่นะฮะดูสถานการณ์ทางการเงินไม่ค่อยดีนะครับมีเมดเบนเนี่ยรวยอยู่ตัวเดียวกระนั้นที่ไมดัสเองก็ได้ยืนกลางฟาร์ม 1-1 กับมังกี้แต่ว่าไปพลาดท่าให้มังกี้โกเพอร์มินตอนนี้ไมดัสก็แค่ยังไม่พ้น200เลยด้วยซ้ำใช่ครับเพราะไมดัสเนี่ยออกแนวแบบว่าวิ่งไปช่วยเพื่อนมากกว่าแล้วก็ไม่สำเร็จด้วยทำให้เสียเวลาในการวิ่งไปมากไปหน่อยครับผมเอาละข้างบนนะครับจะมีอะไรหรือไม่นะดูแต่ละคนเดินกันจ้าเอ๋จ้าเอ๋กลางป่าจ้าเอ๋กลางป่าเฟิร์กไรเดอร์เจอลิงไปกระโดดโลดเต้นนะชิงช้าสวรรค์กึ่มกึ้ยเข้าไปแกมาเจอลิงในจังหวะที่เลเวลห่างกันเอาแล้วข้างบนนะมีการบวกกันเหมือนกันนะอุ้ยแล้วการเตี้ยสายไปแล้วแฮมเบอร์ตอมแข็งเหรอแฮมแข็งเหรอแฮมแข็งสายเป็นแฮมไปแต่มังกี้คิงอยู่ข้างหลังกระโดดเย้งเย้งอยู่นะตอนนี้แล้วยังไงฟลอเรนซ์เชอร์โอ้แล้วมีเฮดด้วยสำหรับมังกี้คิงนะอย่างนะอย่างจะโซนโอ้ยลิงเอ้ยกระโดดทุกคนใช่ไหม11ต่อ5แล้วนะฮะตอนนี้สกอร์ซิมเริ่มบดไปเรื่อยๆเริ่มเป๋เหมือนกันนะทางด้านของ ACT ใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้หมดเวลาทายผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเลขนำมาแล้วนำมาโด่งแล้วต้องดูแล้วว่าจังหวะปะท้ายสัก 2-3 ครั้งถ้าเสร็จติมเขาไม่พลาดก็คงจะขาดครับขาดดังปึ้งเลยอ่ะนะฮะปึ้งเลยอ่ะปึ้งเลยครับตึงมากตึงมากนะฮะใช่ตึงและตึงสถานการณ์ตึงเครียดมากแล้ว ATP โอ้แม้จะมีสตรีมบูทก็จริงนะโอ้แล้วด้านซ้ายนะครับโดนทางด้านของบับเบิ้ลเอาป้อมไปด้วยต้องดูนะว่าทางด้านของโปรเทคเชนอาร์เชอร์นี่จะมีของอะไรมาเพิ่มไหมตอนนี้มีแค่โกมาเชอร์กับตังอีก 1,000 เท่านั้นเองเมดเบนตอนนี้ได้ทางด้านของสตรีมบูทแล้วไล่ซอยเลยไล่ซอยเลยอ่ะก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาแบบนี้เดินเข้ามาโอ้ยไปเดินเข้าไปแล้วนี่แฮมเบอร์โทเข้าไปยังไงโอ้ยโดนอันติยัดเข้ามานะฮะนี่ไงแล้วเก็บไม่ได้แล้วชิงโอ้โหชูมือขึ้นแล้วหมุนๆนะโดนเก็บไป2นะจังหวะนี้นะทางด้านของซิมนะโดนล่อซื้อนะจังหวะเมื่อกี้มีทางด้านของกาเซียสเนี่ยนะยืนตีหวาดจ้องๆอยู่แฮมเบอร์ตอมบอกว่ายอมไม่ได้เดินเข้ามาจะเอากาเซียซะหน่อยตกกระจายร้องว้ายนะฮะแต๋วแตกเลยเมื่อกี้เจอเข้าไปซะเจอปั๊บตกแข็งปุ๊บและสลายหายกลายเป็นผงก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เมดเบนมากขึ้นแล้วตอนนี้แต่ว่าเฟสตอนนี้เริ่มจะต้องเดินเกมแล้วนะฮะเพราะว่าเลเวลแกเลเวล6ละตอนนี้เดินไปเดินมาเนี่ยเฟสยังหาเป้าหมายไม่ได้แล้วดูด้านซ้ายอะบับเบิลนี่ไม่มีใครมาไล่แกก็ดันคีบไปเรื่อยนะแต่ดูว่าเบดเบนมาฟาร์มด้านซ้ายอะด้านขวาจะอยู่อย่างไรนะถ้าเกิดเขาไม่เห็นเบดเบนนี่อาจจะใช้สกิลเปิดมาแล้วครับมาแล้วครับเฟสมาแล้วฮะมาแล้วครับเฟสยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนะทางด้านของวิสเตอร์เยอร์เกี่ยววิสเตอร์เยอร์แล้วตีเอาละเก็บไปแล้วนะแล้วก็โดนไปแบบนี้นะจะมีของแถมหรือไม่เอ้ยยิงอีกทีเดียวนั้นแต่แกไม่ยิงนะทางด้านฟอร์เทนอาเชอร์เลือกที่จะถอยนะจริงๆแกน่าจะบวกไปเลยนะตั้งใจบวกไปเลยเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยมีลิงเนี่ยมังกี้เนี่ยมาสมทบแล้วแต่ว่าแกชักมือออกทันพอดีเมื่อกี้โอ้โหถ้าชักมือออกไม่ทันจะเป็นไงครับเขาเรียกชักบอกไอ้ส่งมาแต่ละอย่างดีทั้งนั้นแล้วดูนะทางด้านของบับเบิ้ลได้พอตาคีแล้วนะครับที่จริงนะเห็นทางด้านของเมดเบนอยู่ด้านซ้ายก็อย่างที่มาด้าบอกนั่นจะบวกเข้าไปเลยใช่เอานี่ไงนี่ไงเข้าไปค้นแล้วเข้าไปล้วงแล้วเข้าไปล้วงแล้วบางทีคิงเห็นอะไรแป๊บๆนี่ไงเปิดปั๊บตีโอ้ยโหเฟดปั๊บไม่น่าจะรอดตาเข้าไปก็ไม่รอดตาค้อนลงหน้าอะไรเดียวอยู่ตัวเดียวด้วยนะจังหวะเมื่อกี้เพื่อนมาทิ้งไปหมดแล้วนะครับประมาณว่าขออาศัยดงป่าดงพงไพรไว้พรางตัวซะหน่อยเถอะแต่บางทีบอกป่านี่เพื่อนฉันพื้นที่ในการวิ่งเล่นกันเลยทีเดียวสกอร์เป็น8ต่อ12แล้วนะครับและดูข้างบนนะดูนะมีจดๆจ้องๆวางไม่ค่อยจะดีแล้วโดนไปหนึ่งจุดโอ้ยตัวทองเป็นประกายกันเลยทีเดียวนะฮะแลกกันนะครับทางด้านของฝั่ง ACP ได้ทางด้านของบับเบิ้ลไปตัวหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องเสียป้อมล่างให้กับทางด้านซิมไปสภาพทางการเงินก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับใช่มีมังกี้คิงนะมังกี้คิงตอนนี้เริ่มที่จะรวยผิดหูผิดตานะฮะไอเทมที่แกออกชิ้นแรกคือเม็ด 2,001 นะสำหรับมังกี้คิงเบสซิ่งออฟนะไม่รู้ว่าจะออกอะไรต่อนะผมว่าแกน่าจะไปแนวหนูว่า
ไปนูหรือเปล่าเพราะอีกฝั่งนึงนะมีท่าทาเก็ตเยอะเลยเกินนะครับแต่นูจริงนูกันอะไรวะกันเปิร์คแคเรียได้ไหมอ้าวแล้วได้ปลาได้ปลานี่จังหวะแบบนี้โอ้ยโดนไปโดนไปแข็งแข็งพี่กล้ามใหญ่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 วิ่งแล้วมีเพื่อนมาแล้วขี่แม่งมาแต่ไกลมั้งกี้ขิงมาแล้วอ้าวแล้วก็ถอยวกรถเฟดนะดูเฟดนิดนึงครับเฟดบินบล็อกไปแล้วครับเมื่อกี้เฟดบินบล็อกแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเห็นแล้วเคลียร์วิชั่นแล้วเคลียร์วิชั่นแต่เฟดจะดีหรือจะดีหรือโอ้โหมาเห็นอยู่แล้วแต่นี่แหลมแหลมแหลมโดนเช็คล้ำหน้าดิครับแบบนี้โอ้ยเอาไปเอาไปแล้วจะทำอะไรได้ไหมทางด้านของติมมิติมติมแปะแปะโอ้โหเก็บไปแล้ว2ตัวเอาแล้วนะเปิร์คแคเรียเปิร์คแคเรียโอ้ยชิงไปนะแต่ว่าฟอร์ตเกนอาเชอร์บอกว่าพี่ขอรับไปคนเดียวนะเปิร์คแคเรียเก็บไม่ได้เลยสักตัวนะสำหรับ ACP เมื่อกี้จังหวะบวกกันเมื่อกี้ถึงขนาดที่ว่าเปิร์คไรเดอร์เนี่ยปล่อยน้ำแย่เหนียวไปเลยแต่ว่าไม่ตายเลยอ่ะนะฮะในขณะเดียวกันที่ตัวเองทีมตัวเองเนี่ยเสียไปถึง2ตัวเสียทางด้านการเซียสกับเบิร์กไรเดอร์โอ้โหแล้วดูมันล้วงถึงหลังป้อมแบบนี้โอ้ยแต่ว่าสตันสวนกันไปนะแล้วไปอย่างนี้โอ้ยมาเร็วเข็มเร็วจริงนะทางด้านของบับเบิ้ลเอาละฮะเริ่มที่จะเห็นลางๆแล้วเห็นลางๆแล้วนะฮะลางสังขรณ์เริ่มไม่มีแล้วฮะขาผมเงาหัวเริ่มไม่มีแล้วโอ้ยดูโอ้ยไอ้มังกี้ไอ้มังผมว่าเฮดนะแกวิ่งเร็วนะครับฟีดไงตายทีว่ามึงตายทีว่ามึงพลาดทีโดนจับแข็งทาป้อมมันจะหายอ่ะดูมันโดดสเต็ปแกเยอะนะเท่ไม่มีจะแดงมันคืออะไรครับเท่ไม่มีจะแดกผมเอามาจากป๊อปล็อกเกอร์เพราะเขาแปะข้างเคสไว้ว่าเขียนว่าเท่ไม่มีจะแดกคือได้แต่เท่นะใช่เท่เดียวแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะชีวิตใช่ฮะ17นาทีผ่านไปสกอร์เป็น9ต่อ15นะครับทางด้านของซิมนะโอ้โหนำริ้วเลยตอนนี้ฟอร์ตเกนอาเชอร์นี่แกเก็บเงินไว้ซื้ออะไรครับผมไปถอยบ้านเหรอผ่อนรถเหรอ2,100 แล้วยังไม่คิดจะซื้ออะไรใช่ถามผมแล้วผมจะไปถามใครถามเขาไม่โทรไปหาเลยแก แกผมว่าจะอาจจะต้องรอเพื่อนนะว่าเพื่อนอยากได้อะไรอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วต้องรอคำสั่งมาก่อนว่าเราจะอะไรประมาณนั้นนะประมาณว่าทำตามคอมมานด์อย่างเดียวครับผมคิดเองอะไรไม่ได้ครับถามไหมอ๋อถามเฮ้ยออกอะไรวะได้บอกต่อนะฮะมังกี้คิงก็ยังไม่ขยับนะครับมังกี้คิงตอนนี้ยังมีเม็ด 2,100 อยู่แค่ชิ้นเดียวในขณะที่บับเบิ้ลเองก็ยังมีแค่โพรโตคีย์อันเดียวนะครับโอ้โหแล้วเม็ดเบนเป็นไงบ้างครับเม็ดเบนโหเม็ดเบนนะตอนนี้ฟาร์มสบายอยู่ด้านล่างนะตรงกลางครับมีแล้วฮะยังไงครับมีไหมยังไม่มีเขาแค่เคลียร์วิชั่นมาทางด้านของเฟดนะครับนี่ครับมาด้อมด้อมมองมองนะมันติดเรื่องหนึ่งมันช่างสั้นนักนะเหมือนชีวิตตัวเองเมื่อกี้สั้นเหลือเกินคือจะบวกก็ไม่บวกนะจริงๆอย่างเงี้ยเสียโอกาสแล้วดูจังหวะโชคไม่ดีพอจังหวะที่เฟดอันติปุ๊บเนี่ยหายตัวไปปั๊บฝั่งนั้นเนี่ยอยู่ดันอยู่เยอะกันตลอดเวลานะฮะทำให้เก็บใครไม่ค่อยได้นะอย่างเงี้ยไม่ท่าไม่ดีนะครับแล้วก็ทางด้านของแฮมเมอร์ก็มั่นใจนะในการมองเห็นของเฟดมากนะชอบยืนล้ำหน้าไปแล้วก็โดนเก็บก่อนเป็นคนแรกตลอดเลยนะแล้วดูทางด้านของซิมนะแกปักขวาได้อย่างฉลาดนะเพราะว่าปักอย่างนี้นะทำให้เขาเดายากนะว่าจะเคลียร์ตรงไหนนะเพราะว่าส่วนมากคนจะปักตรงนี้นะหรือว่าจะเป็นหลังป้อมแถวนี้ครับผมเอาละฮะตีป้อมแล้วป้อมจะแหกไหมครับจะแหกไหมฮะตอนนี้ป้อมมาแล้ว5ตัวเลยนะครับ5ตัวยังเมดเบนยังไม่รู้เรื่องเมดเบนยังไม่รู้เรื่องเมดเบนยังฟาร์มอยู่นะฮะเขากลับแล้วนะฮะโอ้ยแล้วดูวาร์ปมาด้านขวาปากระโดดมาโอ้โหเอาละตามเอาละเคฟฟิลได้นะครับแต่ว่าที่เหลือจะมาทันไหมจะมาทันไหมเอาละมังกี้คิงโอ้ยไม่ทันนะนิดเดียวเท่านั้นนะโอ้ยถ้าเกี่ยวเมดเบนได้เมื่อกี้รู้เรื่องครับผมเกมนี้ตึงเปรี้ยเลยแหละตึงจนอะไรนะตึงจนขาดดังเปี้ยใช่เหรอเล่นโยนอะไรมาแต่ละทีสะกิดนิดนึงนั่งก็ข้างกันใช่นี่ของที่ส่งมาให้ไม่หาแล้วยังไปยากอีกนะครับ19ทีผ่านไปแล้วนะครับดูนะว่าเกมจะเป็นของใครนะเก่งตัวเดียวกับเก่งทั้งทีมนี่มันแตกต่างกันนะแตกต่างกันครับนะฮะ
ราะว่าเมดเบนเนี่ยนะครับเป็นฮีโร่ที่เก่งก็จริงนะแต่ว่าต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมคอยอุ้มชูด้วยในจังหวะบวกโอ้โหเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยมีทั้งวิสเลเยอร์แล้วก็บับเบิ้ลทั้งโอ้โหมีดิสเซเบิลค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งของซิมเก็บป้อมตรงกลางไปได้นะทางด้านของ ACP นะแต่ว่าข้างล่างนะโอ้โหก็เนียนป้อมอยู่เหมือนกันนะและเป็นป้อมไหนด้วยเอาแล้วข้างบนข้างบนฮะทางด้านของไบด้าโดนใบเข้าไปแล้วยังไงทางด้านของบับเบิ้ลฟาบตีเนี่ยเหลืองก็อลามกันเลยทีเดียวดื้อขี้หรืออะไรครับเหลืองเนี่ยคนลิกขี้คนลิกขี้ใช่ไหมฮะนี่มันขนาดนั้นแล้วมีนะมาเก็บมาหน้าบับเบิ้ลแต่แขนแต่เป็ดอีกแล้วเหมือนเท่เอาดิปไปได้อีกนิดนึงนะแต่นั่นมันตอมที่ตัวอีกแล้วนะไปแล้วโดนไหมทำให้ตอมโดนไหมอีกทีนึงไปแล้วนะมังกี้มาช่วยล้างแขนให้เพื่อนหรือเปล่ามาแล้วมังกี้ลิงทุกตนนะครับทางด้านของเบนยังไม่จบเบนยังไม่จบจะพยายามที่จะไปเอาตัวอะไรฮะไปไหนแล้วไม่รู้แต่ทางด้านซ้ายนะหนึ่งด้านมังกี้คิงนะมองเห็นแล้วเหยี่ยตัวนี้แน่นอนไอ้เปิร์กไอ้ปวกเกี่ยวหัวนี่ฮะนี่พยายามจะเตะธรรมดาไม่ชอบพี่ขอต้องเตะไปก่อนสมกับเป็นแค่ไม่มีจะแดงจริงนะตัวนี้แต่ก็เก็บแฮตติกไปได้นะโอ้โหร้องกันทีเดียวว่าแฮตติกคันมะนาวเหรอไอ้นี่ยิงตลอดด้วยวันนี้ยิงเองเล่นเองตลอดพดว่าตกไปให้มันรู้สึกมันจะแป๊กตลอดเป็นคนที่ต้องบอกว่าเน้นความพยายามมากนะประมาณยิง100เข้า1มึงก็เอาอย่างนั้นก็ขอให้ได้ยิงวะโอเคเป็นคนที่พยายามดีมากนะครับวินซี่เราสังเกตได้วันนี้วินซี่เนี่ยล่ะยิงรัวๆเลยเว้ยเน้นปริมาณนี่นะเน้นไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงมาคู่แรกหลายรอบไงครับผมขอสักนิดนึงนะอ๋อเต็มที่เดี๋ยวยกเวทีให้เลยครับโอ้กาเซียสมีมาปักหวาดมุมนี้ไม่ดีนะฮะมุมนี้เพราะว่าหวาดมุมนี้เนี่ยจะทำให้เรามีรีเพย์นะต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันนิดนึงหวาบวกเมื่อกี้นะครับเปิร์กแคเรียไปนะแต่ว่าหายไปในพิปตาแล้วก็แฮมเมอร์หายไปด้วยนะบางกีคิงนะเก็บทางด้านเฟดไปได้นะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วดูนะทางด้านเมดเบนเหมือนจะเอาต่อทางด้านขวาดูนะดูป๊าป๊าแต่ว่าบิงไปไหนหายเมดเบนไปไหนวะไม่รู้ว่าทางด้านบางกีคิงนี่ไงไอตัวที่บอกว่าเท่ไม่มีจะแดงนี่แหละดูนะตอนแรกมันไปผิดทางนี่เตะเยอะจริงๆโอ้โหใช้ไป2ท่าไม่โดนอะไรเลยนี่แต่ว่าเก็บตีลัดช็อตแม่นเหลือเกินเป็นแฮตทริกเอาแล้วมีการบวกกันทางด้านล่างต่อเนื่องเลยนะบับเบิ้ลนั้นเลือดเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าก็ไม่รอดไปนะเป็นเปิร์กไรเดอร์อีกตัวนึงเปิร์กไรเดอร์โดนเมื่อกี้ทิ้งเก็บไปได้นะครับข้างล่างโอ้ยเฟดโดนไป1ตัวเอาแล้วครับดูตีเหลือตัวเดียวเพื่อนหายหมดแล้วนั่นไม่ดัดตามเพื่อนกันไปติดนะเสียไป4ตัวรอดไอ้ตัวเหลือเนี่ยใจเย็นๆกูไม่แย่งต่อเลยแหมไอ้นี่ก็รัวมากไปจนบลื้อเลยลิ้นนี่ลิ้นเลิ้นเนี่ยโหรัวมากไปหน่อยรัวมากเกินไปนิดนึงนะอ้าวตอนนี้23-12แล้วนะครับสำหรับสกอร์ซิมนำห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูจากท่าทางแล้วไม่น่ายากนะฮะสำหรับเกมนี้ใช่เพราะเขาไม่ค่อยใช้ท่ายากเท่าไหร่นะต้องดูมีเพียงมังกี้ตัวเดียวนั้นใช้ท่ายากมากประมาณนั้นนะฮะดูจากการขึ้นป้อมแล้วก็นั่นแหละฮะไม่น่ายากอีกเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งบับเบิ้ลนะฮะมีทั้งมังกี้แล้วก็ฟอร์ทเคนอาเชอร์ได้ชูเทนเฮดแล้วก็อาจจะสร้างความปั่นป่วนนะฮะให้กับทางท่านของ ACP พอสมควรใช่นะเพราะว่ามีของป้องกันตัวเองและของที่จะเปิดอีกฝั่งเขาได้นะคิดว่าของพร้อมใจพร้อมแบบง่ายๆตอนนี้ประมาณนั้นนะฮะแล้วดูด้านล่างเปิดไรเดอร์ออกไปอย่างนี้ล่างไม่ดีแน่นอนครับและเห็นแล้วด้วยนะบับเบิ้ลบอกไอเนี่ยไอเนี่ยแหละไอเนี่ยแหละเหยื่อพยายามดิ้นรนก่อนนี่ไงโอ้โหสลายเป็นผงด้วยความเร็วไวนะพวกไรเดอร์พยายามหันมาเถียงนะฮะพยายามหันมาเถียงทำได้แค่มองตาอย่ามองตาได้ไหมนะถ้าเธอไม่แคร์อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ใช่เพลงมึงใหม่อีกแล้วนิดมึงมาเพลงใหม่อีกแล้วลิงเล่นกับเมดเบนนะแต่เป็นเมดเบนก็ขอถอยดีกว่านะลิงมันแรงเหลือเกินแล้วดูเขาโอ้โหทำเก๊กนะลิงเท่เหลือเกินนะเอ็งเท่มากนะเล่นโดย5678ชื่อเองก็เท่แล้วชื่อก็เท่แล้ว24นาทีผ่านไปนะรูปแบบนี้โดยรวมนี่เป็นของทางด้านติมแน่นอนตัวเลขมันนำมาเลยนะแต่ลางแผงถอนใช้ไม่ได้นะเกมนี้
นะบอกแล้วว่าต้องเลือกเอาระหว่างศรัทธากับความเป็นไปได้แต่ก็ดูนะเมดเบนก็พอมีของมีตังนะมีจีโอเมนเทอร์เบนด้วย1อันออกจีโอมาชิ้นต่อไปผมว่าเมดเบนยังต้องออกพวกชุกเก้นเฮดอะไรพวกนี้เพราะว่าดิสเทเบิลค่อนข้างเยอะมากนะครับต้องนะแกไปแวะออกเมดจีโอเมนเทอร์เบนนี่ผมว่าไม่น่าจะเป็นคอมพิวต์ที่ดีนะนะถ้าวินซี่ออกเลยครับชุกเก้นเฮดมาก่อนเลยชิ้นแรกนะขอให้เป็นตัวทองนะออขอให้ได้ตันก่อนแล้วก็ออกเกมจะอยากจะพูดว่าออกกลุ่มก็อะไรอยู่มีดาเมจเป็นล้านตันเข้าไม่ได้ก็เท่านั้นนะใช่นั่นแหละคือหนึ่งโจทย์ที่เมจเป็นต้องแก้นะครับตอนนี้ไปหมดแล้วแล้วครอบจักรไปแล้วด้วยนะเก็บไปด้วยความง่ายดายนะทางด้านติมเหมือนทุกอย่างอยู่ในมือกำมือเหมือนลูกไก่ที่อะไรนะอยู่ในกำมือก็ตายจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดบีบก็ตายคลายก็ตายครับผมคลายก็ตายเหรอครับตายครับผมเพราะว่าตายเพราะว่าตายตั้งแต่บีบแล้วโอ้โหเหรอฮะตายตั้งแต่โดนจับเหรอโดนตัดขาดปั๊บตายเลยฮะใครบอกว่าคลายมันก็รอดผมว่ามันตายตั้งแต่บีบแล้วโอ้โหไอ้นี่นุ่มจริงไอ้นี่นุ่มจริงนะฮะนุ่มจริงก็คู่สองเป็นไงไหนลองเราข้ามช็อตไปเลยได้ไหมข้ามเลยเหรอข้ามไม่รอก่อนหน่อยว่าคู่แรกเผื่อจะมีการพลิกฝ่ามือเป็นหลังเท้าอะไรอย่างนี้ผมเห็นจากทางด้านของ ACP จังหวะปะทะแล้วเนี่ยนะฮะทางด้านของเฟดเองดูเฟดสิเนี่ยโอ้โหแล้วเขามีไอด้วยเขามีไอด้วยเข้าไปสุ่ม 4 สุ่ม 5นะผลป่าไปนี่เรียบร้อยแน่นอนนี่ไงเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปปั๊บใกล้ดูนะเหี้ยไปแล้วเปิดก่อนแล้วเปิดก่อนใส่ก่อนได้เปรียบแล้วโอ้โหไม่รัดเปรียบเป็นไงเปรียบเอาดิโอ้โหปักกูเปรียบปั๊มเพราะโดนเจ็บเฮ้ยไปแล้ว3ตัวนะลายต่อแล้วลายต่อละขอเถียงหน่อยกัดเพชรกัดเพชรน้ำแข็งใสนี่ว่าโอ้แล้วดูว่าเมดเบนอาศัยแฟดนะหลบป่าแล้วก็วาร์ปกลับบ้านเช่นเคยก็ยังไม่ตายสักทีเมดเบนแต่ว่าเพื่อนเริ่มไม่ไหวแล้วเพื่อนเริ่มบอกว่ากูก็ไม่ใช่พระอินทร์พระปูนเจ็บเป็นร้องเป็นครับผมไปเร็วมากนะครับเพื่อนของเมดเบนเองถึงต่อให้เมดเบนไม่ตายเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์จากไอเทมจากเลเวลของเพื่อนๆในทีมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยืนเถียงกับเขาเพื่อที่จะยื้อเวลาให้เมดเบนตีชาวบ้านเขาได้เลยใช่เพราะตัวปัญหาก็เป็นมังกี้คิงนี่แหละนะทั้งมังกี้คิงทั้งแฮมเมอร์สตอมทั้งบับเบิ้ลนะฮะมีใบมีบิงนะฮะวิสเลเยอร์เองแม้กระทั่งวิสเลเยอร์เองก็ยังออกอายมาเลยใช่เพื่อซัพพอร์ตทีมอย่างเต็มที่นะฮะ13ต่อ28แล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะข้ามช็อตเลยดีกว่าผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะความคิดที่ดีใช่ไหมความคิดที่ดีนะเพราะว่าคู่ที่ต่อนะจะเป็นการเจอกันระหว่าง IW กับทางด้านของมาร์เบิร์เชอร์อ๋อ IW เหรอ IW ทัวร์นาเมนต์นี้อ้าวแล้วอะไรกันเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เผลอแป๊บเดียวนะได้ตายเลยสมใจเองแล้วดูนะตัวปลอมอยู่ข้างหลังแต่ทำไมตัวจริงมันอยู่ข้างหน้าวะอ้าวตัวปลอมเขาไว้ตีคลิปข้างหลังอ๋อตัวจริงแผนตัวจริงคอยบล็อกคลิปเขาคอนโทรลผิดตัวหรือเปล่าจะได้แหลมแหลมแหลมเปี้ยวเลยเปี้ยวเลยแหลมเจาะแตกเลยโอ้โหแล้วดูนะไปถึงหน้าบ้านเขาถึงตรงนี้เลยนะไม่รู้ไปยังไงเหมือนกันครับ IW ทัวร์นาเมนต์นี้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะ IW ใช่มีพิเศษใส่ไข่เพิ่มข้าวด้วยนะเพราะว่า มีเคออสเป็นผู้นำเคออสเหรอฮะใช่เพราะหนักมากตอนนี้ครับเห็นได้ข่าวว่ามีผู้เล่นใหม่มาอีกคนนึงก็ยังไม่ชัวร์นะดูนะว่าเขาจะเอาลงอะไรหรือเปล่าโอ้มีบอกเอาลงด้วยเอาลงมาบอกผมว่าไม่น่าจะเอาลงนะเพราะว่าเคออสหนักมากเลยสำหรับน้องๆเป็นแฟนนะครับที่เป็นแฟนคลับวินซี่ก็ขอให้ไว้อะไรกับมุกวินซี่เมื่อกี้1นาทีทำไมครับโอ้ยข้างหลังบ้านมาบอกว่า1นาทีหนึ่งในสาเหตุที่ IW ไม่มีสปอนเซอร์เพราะอะไรครับเพราะว่าหาเตอร์ไซส์เคออสที่ได้โอ้นะฮะแกก็ใช้หลายๆตัวเย็บต่อกันเดี๋ยวแล้วพอภาคจบปุ๊บนะมันฟังคลิปปุ๊บเนี่ยมันทิ้งมาหาผมแล้วเอ้ยเมื่อกี้เองพูดอะไรวะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวลึกซึ้งด้วยเป็นทีมที่เข้าแข่งขันแล้วก็ต้องคุยกันเป็นธรรมดาอนะเคยอยู่ไปแซวเขามากว่าเฮ้ยเองจะมาป่าววะโทนี้เดี๋ยวจะได้เตรียมเก้าอี้ให้ผมเห็นเขานั่งเก้าอี้แต่ละตัวเนี่ยผมบอกตรง
ผมสงสารล้อเก้าอี้ขาเก้าอี้มากนี่เราไม่มีอะไรพูดกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้นะเขาได้เอาโทเค็นไปแล้วทางด้านของซิมนะนี่แล้วก็ถือโดยทางด้านอะไรเนี่ยมังกี้คิงโจ๊กเกอร์เอ็งจะไปทำไมวะเอ็งให้ฟอร์ตาเค็นหาเชอร์ดีกว่าเพราะฟอร์ตาเค็นหาเชอร์เห็นบุกทีไรตายตลอดคือเขาอาจจะเป็นตัวเปิดให้เพื่อนเพราะว่าสกิลของมังกี้คิงเนี่ยนะฮะดีเลย์ค่อนข้างเร็วนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ไปชุดหนึ่งปุ๊บแล้วปล่อยตายเกิดมาใหม่ใช้ได้ใหม่อีกชุดหนึ่งนะโอ้โหแล้วดูข้างบนนะครับเอาจนได้นะสำเร็จจนได้ทางด้านของเมดเบนครับผมพยายามที่จะเนียนป้อมโดนไม่ได้นะและมังกี้คิงอย่างที่บอกนะเข้าไวออกไวแตกไวถูกต้องนะฮะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากตอนนี้โอ้โหดูดูมันเฟดเป็นไงเจ็บเจ็บสิลูกนะฮะเฟดแล้วตัวต่อไปไมดัสโอ้แล้วทายน้ำแย่มาแล้วนะเปิดกระเลียบปุ้งปังปุ้งปังเอาทิ้งกันเลยทิ้งกันมาเอาได้ได้ได้มันกี้กิงบอกว่าเอ้ยกูไม่เจ็บกูไม่เจ็บกูไม่สนนะเพราะว่ามีโทเค็นอยู่นะโทเค็นยังไม่หล่นเลยด้วยตามโอ้ยเลยโดนปอมไปยิงแล้วข้างบนนะมีการไล่เมดเบนกันเกิดขึ้นนะเอาแล้วเมดเบนโอ้ยแล้วตาลายหายไปพร้อมทางด้านของบัมเบิ้ลกันเลยตัวสุดท้ายแล้วตัวท้ายแล้วอัตโนมัตินี่ไงเราโดนกระบองฟาดหัวเข้าไปทางด้านของมันกี้กิงนี่เก็บไปนะเจนอสไซโอ้ถึงกับจบเลยนะฮะตอนนี้ก็ส่งทางของฟอร์ตาเก้นอาเชอร์มังกี้คิงทำอะไรฮะเต็มเลือดยืนใจเย็นนะยืนใจเย็นเติมเลือดโทเค็นก็มีแต่ว่าไม่อยากจะเปลือยดูมันออกธรรมดาไม่ได้ดูมันออกธรรมดาไม่ได้มันต้องกระโดดไปโดดมาผมแล้วที่เท่ไม่มีจะแดดสกอร์เป็น16ต่อ34นะครับดูก็รู้นะลางสังขรใช้ไม่ได้ผลกับเกมนี้นะครับจัดชนีตัวเลขเท่านั้นที่เชื่อถือได้ยังไม่ตีป้อมนะครับทางด้านของซิมอาจจะต้องรอให้บวกสวยๆกว่านี้หน่อยนะฮะเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนค่อนข้างที่จะไม่พร้อมเพราะมังกี้คิงเนี่ยเข้าไปเอาลึกมากนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมว่าบวกครั้งหน้าน่าจะจบแล้วเพราะว่ามังกี้คิงเองโทเค็นก็ยังไม่หลุดนะฮะใช่ประมาณว่าแบบว่าบอกมาร์คทีนี้อยากได้กี่ครั้งอยากได้กี่ครั้งเดี๋ยวพี่จะให้อยากได้กี่ดอกเป็นเคสตอนแรกผมฟังเพลงนี้นะที่อะไรนะชินร้องใช่ไหมชินนะวูดถูกต้องนะฟังเพลงอะไรของมันวะบอกมาร์คทีนี้อยากได้กี่ครั้งเขาชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรจะไม่ได้นั่นแหละอยากได้กี่ครั้งโอ้โหแล้วแบบว่าบรรยากาศในมิวสิกนี่ใช่เลยอ่ะนะคนเขาบอกว่าน้องๆในห้องแชทบอกว่าวินซี่หน้าเหมือนพี่ชินวุฒิมากครับโอ้โหเอาแค่ชินจังก็พอน้องเหรอมักน้อยจังเลยใช่เรารู้ตัวดีว่าหน้าตาไม่ดีแต่ใจเราหล่อมากโอ้โหเป้เสลยแล้วแม่ผมจะเป็นตัวหล่อโอ้ยนี่ไอ้สายจะเปิดก่อนนะแต่ว่าไม่โดนนะครับโอ้โหดีนะไม่ใช้ท่าปุ๊บปั๊บนะปุ๊บเรียนะดูนะบับเบิ้ลนะแกมีเฮลฟาวเวอร์แล้วด้วยซึ่งมันจะมาปิดทางด้านของเมดเบนนะเพราะว่าเมดเบนนะตอนนี้มีชังเก้นเฮดนะครับถ้าโดนเฮลฟาวเวอร์เข้าไปนะโอกาสที่จะกดชังเก้นเฮดนี่มีน้อยเหลือเกินแล้วโดนไปแบบนี้รอไปนะเราต้องดูทางด้านของซิมนี่ไปแล้วข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าใครจะตายก่อนกันแต่เป็นทางด้านของแฮมเมอร์ตอมนะโดนไปแล้วเป็นตัวแรกนะนะดูมันที่ทีกระโดดโลดโผนโลดเต้นมากแล้วเก็บทางด้านของเมดเบนไปได้นะสามตัวอยู่ข้างหลังนะเอาแล้วต่อนะเพราะมีโทเค็นความมั่นใจเหลือหลายนะครับเกิดมาจากชีวิตที่2ของลิงอมตะตัวนี้นี่ไงท่ายากเขามีท่ายากเขามีกระดึบปึ๊บๆนี่เก็บไหมเก็บไม่ได้เก็บแต่เก็บใครไปได้ไว้เลยมองไม่ทันจริงนะการเซียสครับนี่โอ้ยดูกดตรงเยอะมันสเปดเขาดีจริงนะเอลคนผิวนะอันนี้มันคนนี้อะไรเนี่ยเอาละเพื่อนได้ของวิศเลยอยากเล่นด้วยแต่โดนพวกยิงไปครึ่งหลอดแล้วเป็นไงครับบาน่าจังหวะบวกเมื่อกี้โอ้โหต้องบอกว่าวินซี่นี่น้องๆโนตี้โนตอ่ะจังหวะเมื่อกี้น้องๆแล้วดูท้ายก็จบด้วยดีด้วยไม่รู้เรื่องไงไปแต่วิญญาณตัวอยู่กับบ้านครับผมมาดูข้างล่างยังไม่ได้ป้อมเลยนะเป็นผมจะด่านะไอ้ลิงตัวนี้
และดูนะครับแน่ๆนอนๆนี่ไงได้แน่2ตัวนะครับแพ็คคู่มั้ยแพ็คคู่มั้ยแต่ว่าสตันไม่ได้โอ๊ยแล้วดูจะรอไปเรียกเป็นปิ่มแบบนี้หรือไม่ครับตามอย่างไม่ลดละเลยนะนั่นของเป็ดนะโอ้โหกลางม่านดำไปแล้วนะเดินตามสตันไปไม่โดนแล้วก็วาร์ปหนีไปได้1ตัวแล้วโดนเทลฟาวเวอร์ยิงไปแบบโดนยิงไปแต่ว่าบับเบิ้ลโอ้ยเอาละดูนี่แล้วเข้าไปแนบเขาทำไมมาวาร์ปไม่ต้องขอตาย1ตัวแล้วดูครับแล้วหน้าทำไมตอมนะเดินมาเดินด้อมๆ มาเลยนะขอตักคีมาด้วยนะไม่งั้นเขาคงกระโดดใส่และปาค้อนใส่หัวแล้วด้วยก็ตรงกลางสถานการณ์ตรงกลางกับป้อมขวานะครับทางด้าน ACP แหกแล้วใช่ครับตรงกลางนะหายไปทั้งบาแหลกทั้งป้อมเลยนะครับถูกด้านขวานะยังไม่ได้บาแหลกไงเพราะว่าไอ้มังกี้ตัวเมื่อกี้แหละซนไงซนมากเขาก็ได้ไปแล้วชอบเล่นท่ายากแล้วดูของมังกี้นี่โอ้โหมีทั้งพอต้าคีทั้งดาบคู่ทั้งวอยทั้งนูสโตนนี่เกิดมาเพื่อนลดผลชัดครับผมนะมีน้องๆถามถึง KC ครับว่าอะไรครับไปไหนแล้วครับอ้าวเมื่อวานซีนี้ครับน้องไม่ทันดูเหรอครับว่านักกีฬาตัวจริงต้องมาเร็วครับถ้ามาไม่เร็วเป็นไงครับแพ้บายครับใช่ครับเคซีนะครับก็วันก่อนนู้นเรามีรีเพย์ให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนะจังหวะแบบเมื่อกี้นะครับแวบมาดูแล้วโอ้โหดูนะไอ้มังกี้จริงดูมันแป๊บแป๊บปั๊บปุ๊บเปรี้ยเก็บไปตบปั๊บไหมหล่นไปอีกหนึ่งตัวแล้วด้วยความรวดเร็วเก่งมากแล้วดูจังหวะนี้ที่ป้อมเขาไม่กลัวป้อมเขาไม่กลัวดูมันโอ้ยกดตัวเขียวแล้วไปล้วงเขาถึงป้อมโอ้แล้วกระโดดมาแถมไม่ชีวิตรอดกลับอีกนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเอาแล้วมังกี้คิงตัวนี้นี่ไม่รอเพื่อนเลยนะดูมันไม่รอเพื่อนเลยนะไม่ต้องรอของอย่างนี้ใช้เดี่ยวก็เสียวได้ของอย่างนี้อะไร มีการพิมพ์ผิดกันขึ้นโอ้โหแล้วดูหายไปด้วยความเร็วไวนะครับเบิร์กไรเดอร์อันนี้เบิร์กหรือปวกเอ๊ะมีการพิมพ์มีทำมีสว่างอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ก็บวกกันมั่วตัวโนเนียกันไปหมดนะแม่เมื่อตอนพยายามกำลังจะลงคอสอันสุดท้ายนะแต่ว่ามีทางด้านสปอนสปิริตแต่ว่าก็ไม่รอดเหมือนกันนะแล้วดูตัวเดียวเก่งใช่ไหมตัวเดียวเข้ามาทำไมเก็บตัวลงซ้ายไปได้อีกหนึ่งรอบแม้ทางด้านของซิมเป็นควาคิวนะครับของมังกี้คิงเอาแล้วดูมันดูไอ้มังกี้ดูไอ้มังกี้จีจีแล้วแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทางด้านซิมนะที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแต่ว่าเขายังไม่ซีซีกันเลยนะเกมยังไม่จบยังไม่นับตบทหารดูมันโอ้โหยังแวบไปแวบมาอยู่นะอะไรเขาพิมพ์อะไรกันเราอ่านไม่ออกเองต้องกดซีซีนาทีจีจีแล้วกดซีซีสิจ้าเอาละดูเอาดิเอาดิไล่อยู่ตอนนี้ช่วงแห่งการฆาตกรรมนะไล่ฆ่าขอคืนบ้างกดแล้วนะครับรอตั้งนานนะรอจนหงายเหงือกกันเลยทีเดียวจีจีก็ซีซีเป็นมารยาทไปนะครับโอเคนะจบไปแล้วนะคู่ระหว่างด้านของเอซีพีกับทางด้านของซิมครับต้องขอแสดงความยินดีกับซิมอีกครั้งหนึ่งนะถูกต้องที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในคอนอิสตันทัวร์นาเมนต์ทูชอตสันทเวลนี่เองขำอะไรเนี่ยเห็นพูดแล้วแบบว่าอะไรสำเนียงไงจูนอะสำเนียงโอเคดีมากโอเคบอกแล้ววินซี่เนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามสูงถือว่ามาถูกต้องนะครับเป็นไงคู่แรกจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ผู้ชนะอีกหนึ่งทีมนะฮะเข้าสู่รอบต่อไปพรุ่งนี้ก็จะมีอีกส่วนวันนี้ยังไม่จบนะใช่ยังไม่จบนะครับยังมีคู่สองแต่งต่อเนื่องกันไปทีเดียวครับด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นไทยแลนด์อีสปอร์ตชาวแคสเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับวินซี่นะครับมาวินมาแวะแล้วก็ผมนะครับจีเจบานานะฮะนอกจากเราสองคนแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีเฟซบุ๊กของไทยเช้าแคสต์นะครับเฟซบุ๊กของพวกเราเองนะเป็นแฟนเพจนะครับผมดูนี่เลยนะนี่ขึ้นไว้ไว้เว็บนะครับ fb.com/thaichaocast แล้วผมสงสัยเว็บถ้าพิมพ์เว็บ
fb.com นี่ได้ป่ะได้จริงเหรอได้มั้ยเขาจะมาโชว์ทำไมเราไม่ต้องคำว่า FACE Facebook มาแต่ไม่ต้องแค่นี้ก็ได้อ๋อมาร์คซักเคเบิร์กนี่อย่างนี้เลยเหรอมาร์คซักเคพวยเหรอมาร์คอะไรวะเนี่ยให้อะไรวะให้อะไรวะไม่ผมแค้นเขาที่ผมเป็นไทม์ไลน์อ่ะแต่ไปมาก็เอ้ยมันก็มีข้อดีของมันนะไทม์ไลน์อ่ะข้อดีมันคืออะไรครับสามารถแบบว่าเอานู่นนี่ขึ้นมาแบบว่าโดยไม่ต้องโพสต์ใหม่ได้ประมาณว่าแปะไว้เลยว่าอันนี้นะจะอยู่กับเราตลอดไปนี่เป็นเด่นชัดเลยแล้วก็เฟซบุ๊กหลักของเรานะเจมฮอนนะครับนี่เลยนะครับนี่เหมือนกันนะ www.fb.com/thai.hon ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะจะไม่มีรายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ถ้ามีสปอนเซอร์สปอนเซอร์ระดับหนึ่งอะไรวะเฮ้ยหายไม่สบายต้องเข้าใจเราพูดหายไงแล้วลิ้นมันพันไปไงสปอนเซอร์ของเราขอบคุณสปอนเซอร์ดีกว่าขอขอบคุณนะทางด้านของไบโอสตาร์นะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับครับผมเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับ7จังหวัดเลยนะครับกับเซ็นทรัลพัฒนาในเรื่องแรกดีๆ 3BB คีย์บอร์ดแบนนะครับแล้วก็สื่อพันธุ์เนอร์ของเราครับ M Thai ครับผมแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ครับ Steel Series นะฮะแล้วก็บริษัท Dcom นะครับบริการดีต้อง Dcom ครับผมใช่ครับแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับ Painter และ Galena ครับนะฮะรวมไปถึงสังกัดนักพากย์นะครับของเรานะครับ Thailand Esports Shoutcaster นะครับขอบคุณมากๆนะสำหรับวันนี้นะเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคู่2นะครับครับนะฮะสำหรับวันนี้เราพบกันคู่2คู่แรกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ